9สู่ความสำเร็จงานเลี้ยงฉลองครบรอบ4ปีบริษัทเอเวอร์ไนจำกัดผู้ผลิตกาแฟเบลโซเป็นกาแฟที่ดีอันดับต้นๆของประเทศไทยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานฉลองแอนนิเวอร์ซารีครบรอบ4ปีบริษัทเอเวอร์ไนจำกัดที่บริหารงานโดยคุณสุนีรอดประสิทธิ์ประธานกรรมการบริษัทเอเวอร์ไนจำกัดและคุณชยพลคฤหะโยธินผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจจัดงานเลี้ยงฉลองและเชิดชูเกียรติและความยินดีให้กับผู้นำระดับสูงที่ประสบความสำเร็จและมียอดขายสูงสุดและเป็นผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟเติลโซกาแฟที่ดีอันดับต้นๆของประเทศไทยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุนีรอดประสิทธิ์นะคะกรรมการบริหารบริษัทเอเวอร์ไนค่ะครับสวัสดีครับผมชยพลคฤหะโยธินผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ครับวันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิดดำเนินการของธุรกิจเอเวอร์ไนมาครบรอบ4ปีนะคะคือวันที่23เมษายน2566นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้มันก็จะมีกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานบนเวทีมากมายนะคะพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีของรางวัลที่เราจะมาจับแจกกันอย่างมากมายค่ะเอเวอร์ไนนี่ก่อตั้งขึ้นมาอย่างที่แจ้งให้ทราบคือวันที่23กุมภาพันธ์2562นะคะจนถึงวันนี้ก็ครบรอบ4ปีพอดีนะจนกระทั่งดำเนินการมาครบ2ประมาณ2ปีกว่านะคะเราได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น100ล้านบาทจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเราดำเนินธุรกิจขายตรงเครือข่ายนะคะเรามีสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์เอเวอร์ไนค่ะอันนี้ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าจากที่เราเปิดดำเนินการมาถึง4ปีแล้วเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันให้เราเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะคะที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เพราะว่าเราดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมามีความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมนำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สินค้าทุกแบรนด์เรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานรองรับในการผลิตคือโรงงาน AK Healthy Pro นะคะที่ได้รับมาตรฐาน ISO ที่ชัดเจนตอนนี้แล้วก็โด่งดังไปทั่วประเทศนะคะก็คือ Belso Coffee นะคะเป็นที่รู้จักทั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันให้ทุกท่านได้ทราบนะคะนอกเหนือจากนั้นสินค้าทุกแบรนด์ภายใต้เอเวอร์ไนน์เนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะคะมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเราคำนึงถึงสุขภาพของผู้คนนะคะโดยทั่วไปนะคะเป็นหลักอันนี้เป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจเลยค่ะก็เรื่องหัวใจของการบริหารนะครับส่วนใหญ่ก็เราใช้ความเข้าใจนะครับในเข้าใจในที่นี้คือความเข้าใจในเรื่องของตลาดนะครับเรื่องว่าวันนี้ตลาดต้องการอะไรนะครับเราใช้ความเข้าใจเรามีการวิเคราะห์นะครับในการที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเนี่ยเรามีการทีมวิเคราะห์เรามีโรงงานนะครับที่เราทำ MOU เนี่ยช่วยในเรื่องของนวัตกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการบริหารนะครับและที่สำคัญเลยก็คือความเข้าใจที่สุดก็คือความเข้าใจในเรื่องของคนเครือข่ายนะครับเรามีความเข้าใจว่าคนเครือข่ายต้องการอะไรตลาดการทำ MLM เนี่ยต้องการอะไรฉะนั้นวันนี้ชัดเจนเลยครับว่าวันนี้สิ่งที่เรามีมากที่สุดคือความเข้าใจในการบริหารนอกจากเราเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะนอกเหนือจากนั้นคือความจริงใจนะครับความจริงใจที่เรามีให้กับคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเราแล้วก็ความจริงใจในการที่จะส่งต่อส่งมอบโอกาสดีๆให้กับบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นสินค้าของเราคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักนะคะแนวทางการพัฒนาธุรกิจเนี่ยคือในปี2566เนี่ยครับคืออันที่สำคัญเลยที่เอเวอร์ไนเนี่ยมีความยึดถือมาตลอดกันในเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับในปีนี้เรามีความภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเราออกสินค้าตัวใหม่ออกมาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยตอนนี้ก็คือตัวโปรตีนนะครับเป็นตัวโปรตีนพืชนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอมากๆนะครับอันนี้เราจะทำสินค้าให้มันเป็นแมสมีเดียมากขึ้นนะครับทำให้สินค้าเนี่ยติดตลาดแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคทั่วประเทศเนี่ยรู้จักกับตัวเบโซมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจในองค์กรเนี่ยแน่นอนเลยครับเราต้องมีการพัฒนาเขาเรียกว่าบุคคลนะครับผู้นำที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำอันดับต้นๆของบริษัทเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยมีเรียกอะไรมีภาพลักษณ์ความสำเร็จนะครับเพื่อให้ออกไปในสังคมให้คนรับรู้ว่าการมาร่วมธุรกิจกับเอเวอร์ไนน์เนี่ยมีความสำเร็จแบบง่ายและก็สั้นนะครับแค่ระยะเวลา4ปีเนี่ยสามารถสร้างรายได้หลักล้านได้เลย
วันนี้คือจริงๆคือมีความภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆคนเลยครับที่วันนี้คือจริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับทุกๆรหัสที่เปิดใจนะครับแล้วก็ยินดีนะครับมาร่วมธุรกิจกับบริษัทเอเวอร์ไนท์นะครับวันนี้บริษัทเอเวอร์ไนท์ก็ขอตอบแทนนะครับด้วยความที่รับปากแล้วก็ให้คำมั่นว่าบริษัทเอเวอร์ไนท์เนี่ยจะยืนหยัดในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็แผนการตลาดที่มั่นคงและจ่ายเงินได้จริงๆเพราะว่าวันนี้สมาชิกที่มาทำแล้วเนี่ยแน่นอนครับต้องการความสำเร็จแล้วก็ต้องการเงินทองถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้เราตอบได้เลยว่าทุนจดทะเบียน100ล้านเนี่ยมันเป็นความมั่นคงที่สมาชิกสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนและเขาเรียกอะไรฮะมั่นคงตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทเอเวอร์ไนท์ขอบคุณครับอันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังมองหาโอกาสนะครับนะคะเพื่อสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไปค่ะThank you.